ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดในช่วงนี้เราก็จะได้พบได้เห็นเราได้พบเห็นนักการเมืองหลายๆท่านเนี่ยออกมาเชียร์ผมก็ฟังข่าวนะฟังข่าวก็นักการเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้ก็ออกมาเชียร์คาสิโนถูกกฎหมายการพนันถูกกฎหมายว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ละท่านมาพูดดูเหมือนจะเอาเงินเป็นใหญ่เอาเงินเป็นใหญ่เอาเม็ดเงินเป็นใหญ่เลยนะที่จะมาพูดว่ามันได้รับประโยชน์แง่นั้นเชิงนี้ส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองที่ทำโครงการคาสิโนการพนันถูกกฎหมายอยู่ตอนนี้ที่สนับสนุนกันอยู่เนี่ยในรัฐสภานั้นก็อ้างเหตุผล2อย่างอย่างนึงก็อ้างเหตุผลว่าจะได้กำจัดการพนันผิดกฎหมายจะได้กำจัดการพนันผิดกฎหมายไปถ้าทำให้ถูกกฎหมายแล้วจะไม่มีการพนันผิดกฎหมายอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าจะมีรายได้เข้าประเทศมากมีรายได้มาพัฒนาสังคมประเทศชาติมากบางท่านถึงกับโอ้พูดว่ามันหมดยุคแล้วหมดยุคในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วว่างั้นนะมันจะต้องมีเงินนะมันถึงจะพัฒนาได้ดีว่าอย่างงั้นนะบางท่านก็ขนาดนั้นเลยนะโอ้เป็นถึงนักการเมืองที่เป็นระดับหัวหน้าพรรคเลยทีเดียวแหละนะที่พูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ผมฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชักจะไปกันใหญ่เหมือนกันนะดูเหมือนว่านักการเมืองนี่จะไม่เข้าใจธรรมะกันเลยนะเท่าที่ฟังดูนี่นะจะเห็นแต่เงินเป็นหลักแต่ไม่เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งทั้งที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธนะแต่ไม่เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งจริงๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากหรอกนะพูดถึง 2-3 ประเด็นนะไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากหรอกประเด็นแรกที่ว่าจะทำให้การพนันผิดกฎหมายนี่หมดไปนี่นะก็ไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากหรอกนะการพนันที่ผิดกฎหมายเนี่ยยังอยู่ได้เพราะอะไรการพนันที่ผิดกฎหมายนี่ยังมีอยู่ได้ก็เพราะว่านักการเมืองข้าราชการหรือกลุ่มทุนที่นิสัยไม่ดีนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะจัดการอย่างเด็ดขาดเท่านั้นเองนี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีการพนันถูกกฎหมายเหตุผลมันไม่ใช่ว่ามีการพนันถูกมันไม่ใช่ว่าไม่มีการพนันถูกกฎหมายไม่ใช่ว่าไม่มีการพนันถูกกฎหมายการพนันผิดกฎหมายจึงยังอยู่เหตุผลก็คือนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนที่ไม่ดีนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมไม่มีคุณธรรมใช่ไหมเขาไม่มีคุณธรรมเขาไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เสียสละอย่างแท้จริงไม่ใช่คนซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงแล้วการพนันผิดกฎหมายก็ต้องไม่มีหรือว่ามีน้อยใช่ไหมยิ่งข่าวคราวทุกวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยเนาะผู้ที่ดูแลกฎหมายโดยเฉพาะดูแลการจับผู้ทำการพนันผิดกฎหมายนี่แหละใช่ไหมทำผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้เป็นไงโอ้มีคดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนาะก็มีคดีเกี่ยวกับสวยในการรับเงินผิดกฎหมายใช่ไหมโอ้ก็ในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่พัวพันอยู่อย่างเงี้ยนะเขาว่ามีคดีกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะมีคดีพัวพันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วมันจะไว้ใจได้อย่างไรถ้าเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยจะไว้ใจได้อย่างไรว่าจะการพนัน
ผิดกฎหมายจะไม่มีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีไม่มีความสามารถหรือว่าองค์ประกอบเขาก็ไม่พร้อมที่จะทำถูกกฎหมายนะใช่ไหมแต่เขาพร้อมที่จะให้สวยกับข้าราชการนักการเมืองที่นิสัยไม่ดีใช่ไหมเขาพร้อมให้นะแล้วนักการเมืองข้าราชการที่ไม่ดีก็พร้อมรับใช่ไหมเห็นไหมล่ะแล้วมันจะหมดไปได้ไหมล่ะมันหมดไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นการพนันที่มันไม่หมดไปนี่มันไม่ใช่เกิดจากไม่มีการพนันผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่มันไม่หมดไปหรือมันไม่น้อยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลว่ามันขาดการพนันถูกกฎหมายแต่มันขาดนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนที่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้ต่อให้อ้าวถ้าเป็นแบบนี้ต่อให้มีการพนันที่ถูกกฎหมายขึ้นมานะมีการพนันที่ถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วสมมุติว่านักการพนันเหล่านั้นนะคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการพนันนั้นก็ทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายก็ต้องมีการพนันผิดกฎหมายใช่ไหมเนี่ยยกว่าถูกกฎหมายแล้วก็ทำผิดกฎหมายอ้าวก็ทุกวันนี้ก็มีผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จัดการไม่ได้เพราะนะก็มีข่าวมาใช่ไหมเนี่ยมีข่าวคราวต่างๆออกมาว่ารับสวยอย่างเงี้ยว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ยังมีการพนันผิดกฎหมายอยู่เนี่ยต่อให้มีการจดทะเบียนว่าถูกกฎหมายคนนั้นไปจดทะเบียนว่าถูกกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายก็คือการพนันผิดกฎหมายใช่ไหมเอ้าแล้วจะมีใครไปกำจัดเขาได้ไหมจะไปจัดการกับเขาไหมก็ในเมื่อไอ้ที่ผิดกฎหมายทุกวันนี้ก็ยังจัดการไม่ได้ใช่ไหมเขาจดถูกกฎหมายแล้วเขาทำผิดกฎหมายมันก็คือผิดกฎหมายก็ไม่มีใครจัดการเหมือนกันใช่ไหมเราจะไปให้เหตุผลว่ามันจะจัดการกับการพนันผิดกฎหมายได้อย่างไรใช่ไหมถ้าไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ว่าจะถูกกฎหมายแต่ให้สินบนใช่ไหมกับนักการเมืองหรือข้าราชการที่ไม่ซื่อสัตย์นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปรับสินบนตกลงการพนันผิดกฎหมายก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมก็อยู่เหมือนเดิมแต่มีมากขึ้นนะการพนันเดิมก็มีอยู่ผิดกฎหมายก็มีอยู่การพนันใหม่ที่ถูกกฎหมายก็เพิ่มเข้าไปอีกก็เพิ่มการพนันเข้าไปอีกใช่ไหมก็ยังมีการพนันเพิ่มเข้าไปอีกไม่ได้ลดลงเลยการพนันยิ่งเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะการพนันก็เพิ่มเข้าไปอีกนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและต่อให้เขาทำถูกกฎหมายเลยทีนี้ต่อให้ทำทุกอย่างถูกกฎหมายเลยแต่ว่าถ้านักการเมืองหรือข้าราชการนะไม่ซื่อสัตย์นะมีความโลภต้องการที่จะข่มเหงต้องการได้รับสวยก็สามารถที่จะเรียกร้องสินบนได้ใช่ไหมถ้าไม่จ่ายสินบนเขาก็ไม่อนุมัติใช่ไหมเพราะคนมีหน้าที่เซ็นอนุมัติก็หรือว่าตรวจคนตรวจคนเซ็นอนุมัติต่างๆก็คือนักการเมืองข้าราชการนั่นแหละก็ไม่อนุมัติสักอย่างเขาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็จำเป็นก็ต้องจ่ายถ้าเป็นคนที่ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องจ่ายอยู่ดีอย่างนี้เป็นต้นค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็สูงขึ้นพอสูงขึ้นสุดท้ายต้องไปเอาจากใครก็ไปเอาจากลูกค้าใช่ไหมเอาจากประชาชนที่ไปใช้บริการใช่ไหมก็ไปจัดก็ไปเอาอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศก็ต้องถูกขูดรีดไปเหมือนกันนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้หมดตกลงมันก็ไม่ได้หมดการทำชั่วใช่ไหมปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนักการเมืองปัญหาไม่ได้อยู่ตรงไม่มีการพนันถูกกฎหมายไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ผู้ที่ดูแลไม่ว่านักการเมืองข้าราชการหรือกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องนั้นถ้านิสัยไม่ดีแล้วก็ยังเป็นปัญหาผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมก็สร้างปัญหาไปได้เรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละนะเขาแก้ไม่ถูกประเด็นเขาแก้ไม่ถูกจุดแก้ไม่ถูกประเด็นมันต้องแก้ที่คุณธรรมของนักการเมืองข้าราชการหรือกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องมันถึงจะจบปัญหาถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่สามารถที่จะจบปัญหาได้อย่างนี้เป็นต้นก็สร้างปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆผู้คนก็ถูกมอมเมาไปเรื่อยๆนะผู้คนก็ถูกมอมเมาไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเขาก็อยากจะได้นะเหตุผลอันที่สองก็อยากได้รายได้ที่มากเห็นว่าจะเป็นรายได้ที่มากโดยที่
รายได้ที่มากนะโดยที่ไม่ได้ประเด็นแรกก็คือเขาอยากได้รายได้ที่มากจากการพนันถูกกฎหมายนี่แหละเก็บภาษีต่างๆโดยไม่ได้คำนึงถึงคนที่จะได้รับความเสียหายจากการพนันถามว่าเงินเนี่ยสมมติว่าได้จริงๆเลยนะไม่นับเขาขี้โกงนะยังไม่นับนะแต่ถ้านับขี้โกงพูดขี้โกงไปก่อนก็ได้เอาค่อยมานับอันนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เงินก็ตกอยู่กับนักการเมืองข้าราชการและกลุ่มทุนชั่วใช่ไหมก็ไม่ถึงประชาชนอยู่ดีนี่ก็ไม่ถึงประชาชนอยู่ดีนั่นแหละถึงประชาชนน้อยแล้วจะไปพัฒนาอะไรตัวเองยังไม่มีปัญญาเลยว่าจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเพราะคิดออกแต่ว่าต้องได้เงินจากคาสิโนการพนันใช่ไหมตัวเองไม่มีปัญญาเลยแล้วคุณจะเอาเงินไปพัฒนาอะไรประชาชนตัวเองยังบอกว่าถ้าไม่มีเงินพัฒนาไม่ได้ใครที่พูดว่าไม่มีเงินพัฒนาไม่ได้เนี่ยคนนั้นน่ะไม่ควรมาบริหารประเทศไทย